เตรียมพบกับการชี้นิ้วที่เป็นปัญหาพลิกชี้ฟ้าอุ้ยอุ้ยนั่นไงใช้นิ้วอะไรชี้ฟ้านิ้วกลางนิ้วกลางนิ้วเกรงใจด้วยนะกับบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวจิ๋วอ้าวนะวิธีการทาก็ทาริมฝีปากล่างก่อนโอ้ปากจะชุ่มชื้นโอ้แล้วก็ได้รูปสวยนะนะทาแบบนี้ทาไปถึงไหล่ฟันเลยนะครับครับเทรนนี้เหมาะสำหรับท่านที่เกิดปีวอกนะคะใช่ใช่และวินาทีแห่งการลุ้นระทึกพลิกขี้หนูเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเหม็นขี้หนูไหมไม่เหม็นมันจะรสชาติเผ็ดโอ้ยผู้เพื่อชนะครับเป็นคำตอบที่ทำไมทำได้นั้นนะคะแต่ทำไมถึงทำได้ล่ะถึงเวลาของฟ้าแลบเด็กแล้วค่ะรายการที่เด็กๆตอบคำถามได้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลยเงินรางวัล 30,000 บาทและพิเศษสำหรับเด็กสมาร์ทยังได้รับผลิตภัณฑ์โอวัลตินสมาร์ทให้ไปดื่มกันถึงบ้านอีกด้วยกลับมาสนุกกันต่อกับหนุ่มนักแบดสุดเท่อย่างน้องออก้าและสาวน้อยหน้าหวานอย่างน้องฮายาที่มีเกาะโจรสลัดและชามใส่สลัดเป็นเดิมพันโดยในรอบแรกน้องออก้าก็เป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนแล้วหนุ่มหล่อคนนี้จะออกสตาร์ททำคะแนนไปได้กี่ข้อไปดูกันเลยข้อแรกผ่านไปต่อมาแล้วเรือหางยาวเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของเป็นสิ่งของเพราะอะไรลูกว่ามันไม่ใช่สัตว์เออแล้วมันคืออะไรลูกมันแบบว่ามันใช้ทำอะไรเรือหางยาวใช้ทำอะไรลูกมันใช้ไว้พายเรืออ๋อใช้ไว้พายก็ได้ใช่ใช่ใช่ถูกครับเย้มาดีลูกมาดีออกได้เยี่ยมมากอ้าวข้อต่อไปห้องนอนห้องกงห้องขังห้องไหนไม่น่าไปอยู่ที่สุดไม่น่าไปเลยอ่ะห้องขังโอ้โหเป็นไงครับแล้วห้องขังนี่ใครอยู่ครับมีโจรอยู่โจรอยู่โทครับเย้แหมเขารู้เขารู้รู้เนาะแล้วห้องนอนลูกห้องนอนรู้ไหมห้องนอนใครอยู่ใครนอนก็ได้ใครนอนก็ได้ห้องกงลูกห้องกงคือที่มันหนาวหนาวอะไรนะลูกที่มันหนาวหนาวที่มันหนาวหนาวไงต่างประเทศไงห้องกงต่างประเทศต่างประเทศแต่ว่าถ้ามันจะไม่หนาวหนาวมันก็จะแบบว่าจะเจียวจะแสบหน่อยทำไมฮะห้องกงฟู้ดที่ขาที่ขามันจะเจ็บเอาสามนะถือว่าเก่งนะแล้วลูกเก่งลูกข้อต่อไปไข่ดาวมีให้กินที่ดาวไหนไม่ได้กินที่ไม่ต้องกินที่ดาวไหนเลยแล้วกินที่ไหนลูกไข่ดาวลูกกินที่ไหนก็ได้นะแสดงว่าไข่ดาวมีให้กินที่ดาวไหนไม่ต้องกินที่ดาวไหนเลยมันจะกินที่ดาวไหนเลยกินที่เนี่ยแล้วนะได้นะครับคำตอบถูกครับแค่ชื่อเฉยชื่อชื่อไข่ดาวลักษณะของเวลาเราทำแล้วมันคล้ายๆดาวมันเหมือนดวงดาวรูปดาวเปรียบเทียบมันเหมือนดาวไม่ต้องไปกินดาวไหนเลยกินเนี่ยกินโลกมนุษย์นี่แหละนะครับอ้าวข้อต่อมานะครับพริกรสชาติเป็นยังไงเคยกินพริกไหมลูกเออกินพริกไหมเวลาตำส้มตำเขาใส่พริกเข้าไปอ่ะแล้วรสชาติเป็นไงลูกเผ็ดเพราะฉะนั้นพริกรสชาติเป็นยังไงตอบว่าเผ็ดถูกครับเอาละยืดเยื้อมันมีสองชนิดมีเผ็ดกับเจ็บทำไมนะเอาเวลาขาพริกไงอ๋อขาพริกขาพริกอันนี้ไม่ได้ลืมไปถอยไปผ่านเอาเมื่อกี้พริกให้รสชาติเผ็ดนะข้อต่อมาครับพริกขี้หนูเวลากินเราจะเหม็นขี้หนูไหมเหม็นครับฮะเหม็นครับเหม็นเพราะว่าเคยดมขี้หนูเหรอลูกเพราะมีขี้หนูมันมีคำว่าขี้หนูต่อท้ายไง
คำว่าขี้หนูเนี่ยเขาไม่ได้อาจจะมองที่กลิ่นมันเขาอาจจะมองว่ามันขี้เป็นอันเล็กๆขนาดหรือเปล่าขนาดเหมือนกับขี้หนูอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่คือเป็นอันที่เล็กๆเหมือนเท่าขี้หนูอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นพริกขี้หนูไหมไม่เคยครับโอ้อาจจะรุ่นใหม่เนี่ยซื้อทานนะรุ่นใหม่ต้องเดาแล้วแล้วก็วิเคราะห์ดูว่ามันน่าจะเป็นอะไรนะพี่ถามพี่ทีพริกขี้หนูเวลากินเนี่ยเราจะเหม็นขี้หนูไหมเหม็นหรือไม่เหม็นเหม็นเหม็นใช่ไหมเหม็นนะเนอะเพราะว่าชื่อก็บอกใช่ไหมคำตอบผิดครับโอ้ต้องอธิบายให้เราทราบฟังพริกขี้หนูมันจะมีพริกหลายชนิดนะครับพริกขี้หนูก็เป็นหนึ่งในพริกขี้หนูจะเป็นเผ็ดเม็ดเล็กคือเหมือนกับว่ารูปร่างเขาจะเหมือนขี้หนูคนก็เลยเรียกตามพริกขี้หนูใช่เหมือนกับพริกอะไรแบบเมื่อยคออ่ะพริกอะไรพริกชี้ฟ้าเออมันแหงดูมองไงแล้วถ้าอย่างเงี้ยพริกชี้ส้มอะไรเงี้ยใช่มั้ยเราไปด้วยกันคุยมาเอาไม่เป็นไรเริ่มใหม่ลูกยังอยู่ที่เรื่องของพริกขี้หนูอันนี้พริกชี้ฟ้าอุ้ยนั่นไงใช้นิ้วอะไรชี้ฟ้าใช้นิ้วอะไรก็ได้เหรอพริกมันเป็นคนหรือเปล่ามันมีนิ้วไหมเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าพริกชี้ฟ้าใช้นิ้วอะไรชี้ฟ้านิ้วกลางนิ้วกลางนิ้วเกรงใจไปด้วยนะชอบลูกชอบมันลำบากลูกมันลำบากมันจะไม่ค่อยได้ชี้หรอกพลิกชี้ฟ้าใช้นิ้วอะไรชี้ฟ้าตอบว่านิ้วชี้นะนิ้วชี้ครับตอบผิดครับไม่รู้นะคืออย่างเมื่อกี้ที่พี่โก้บอกลูกพริกชี้ฟ้าเนี่ยเป็นชื่อของพริกอย่างหนึ่งคือด้วยลักษณะของเมล็ดพริกของเมล็ดพริกเนี่ยมันจะตรงมันจะตรงเวลาเราหยิบขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าพุ่งคนมันจะชี้เป็นฟ้าหรือเปล่าเขาก็เลยเรียกตามว่าพริกชี้ฟ้านั่นเองนะครับผมแล้วอยู่บนต้นนะไม่มีนิ้วนะไม่มีนิ้วไม่มีนิ้วไม่ได้เลยลูกโอ้ไม่เป็นไรเอาเริ่มใหม่มีพริกไหมหมดแล้วไปเออนะต่อไปนะครับคำถามสิงโตทะเลอยู่โอ้โหไม่ทัน5คะแนนเยอะเอาออก้าได้กี่ข้อครับชูนิ้วลูกชูนิ้วได้5ข้ออ้าวเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าฮายาได้กี่ข้อลูกนะอ้าวฮายามาฮายามาสวยงามน่ารักเลยอ่ะออรู้ไหมว่าออก้าเขาได้กี่ข้อไม่รู้ออก้าได้กี่ข้อบอกน้องซุปไปบอกเพื่อนซุปเดาฮะห้าข้อเยอะไหมเยอะถ้าได้ห้าเสมอกันได้สี่ก็น้อยกว่าเลยก็มีโอกาสได้เขาเล่นทั้งคู่เนาะฮายาเคยมาเล่นไหมคะเคยแล้วตอนนั้นได้กี่ข้อลูกตอนนั้นได้7โอ้ยวันนี้เอากี่ข้อดีลูกตอนนี้เอากี่ข้อครับ10ข้อโอ้โหเอาก่อนเล่นเกมฮายาจะโชว์อะไรให้ลุงพันดูวันนี้รีวิวแต่งหน้ารีวิวแต่งหน้ารีวิวด้วยเด็กดูนี่ต้องรีวิวรีวิวแต่งหน้าเอามาครับมารีวิวแต่งหน้าโอ้โหอุปกรณ์มาพร้อมแบบนี้ช่วงหน้าเตรียมพบกับฝีมือการแต่งหน้าที่ไม่ธรรมดาของน้องฮายาได้เลยห้ามพลาดนะคะเป็นการรีวิวการแต่งหน้าในแบบฉบับของเด็กๆความเข้าใจของเขาว่าคนต้องสวยงามก็ต้องเติมแต่งหน้ากันหน่อยเอาอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะแนะนำหน่อยค่ะมีเขาเรียกอะไรคะมีจอเจสูเบลมีที่เขียนคิ้วมีที่ปัดแก้มแล้วก็ที่ทาตาบิด2แบบ2สีโอ้เหรอครับแล้วอันนี้ก็เป็นกระจกเอาไว้ส่องนะส่องแล้วก็ครีมกันแดดอ๋อนี่ครีมกันแดดด้วยอันนี้อะไรฮะฝุ่นไม่ให้รู้ยี่ห้ออ๋อต้องปิดไว้เพื่อเราเริ่มอะไรคะขั้นตอนแรกเขียนคิ้วเลยของเขียนคิ้วก่อนเลยเขียนคิ้วต้องใช้กระจกหน่อยสมมติว่าต้องเขียนยังไง
เขียนยังไงคะคิ้วหน้าบลิ้งมากเลยหน้าบลิ้งด้วยหน้าบลิ้งหน้าบลิ้งเลยนะเป็นวัยรุ่นนะสับหน้าบลิ้งสับวัยรุ่นหน้าบลิ้งสวัสดีค่ะเคล็ดลับเคล็ดลับคืออะไรคะทำไมเวลาเสร็จแล้วนะคะเคล็ดลับเป็นไงคะก็ต้องดูดีด้วยอ๋อดูดียาขาให้ยารับแต่งหน้าไหมคะรับแต่งหน้าแบบรับแต่งหน้าต่อไปแล้วก็จะทาลิปสติกใช่คุณผู้ชมสีชมพูกับสีแดงจะเลือกว่าเป็นอะไรดีให้ลูกค้าเลือกขอเลือกสีชมพูเพราะว่าชอบสีนี้ค่ะเอาสีอะไรดีผสมสองสีเลยเออได้ไหมได้ไหมผสมผสมสองสีวิธีการทาลูกทาไงคะแล้วเด็กจะสามารถทาลิปสติกเองได้ไหมต้องขออนุญาตคุณแม่ก่อนเปล่าต้องขออนุญาตทาได้เด็กทาได้ผู้ใหญ่ทาได้ทาแล้วปากไม่แห้งไม่ดำใช้ได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ลองทาให้ปากลองทาให้ออกกาได้ไหมคะไม่ได้มันเป็นของผู้หญิงนะวิธีการทาก็ทาริมฝีปากล่างก่อนโอ้ปากจะชุ่มชื้นแล้วก็ได้รูปสวยนะนะทาแบบนี้ทาไปถึงไรฟันเลยนะครับปากเนี่ยเราต้องทาเกินขอบนิดนึงให้มันเบิร์นไงเออพูดแล้วน้ำตาจะไหลเลยพูดแล้วน้ำตาจะไหลด้วยอ๋อน้ำตาจะไหลนะสีชมพูด้วยเพราะว่าสองสีสองสีได้ใหญ่เลยอ๋อให้มันเบิร์นอ๋อสองสีผสมกันไปมันก็จะสวยขึ้นสวยด้วยเขาชมด้วยเขาสวยห้ามไม่พอแม่ดูอ๋อห้ามไม่พอแม่เอาพ่อแม่อย่าดูพ่อแม่แม่ดูไม่ได้นะแม่ให้ดูอ่ะลุงบังไว้ลุงบังไว้เป็นเทรนใหม่กำลังมาคือทาลิปสองสีนะครับสวยมากสวยจริงๆอยากได้บ้างจริงเลยอ่ะเป็นของผู้หญิงทีนี้ต่อไปต้องปัดแก้มไหมคะต้องค่ะปัดแก้มหน่อยแป้งฝุ่นนี่ผู้ชายทาได้ไหมไม่ปอกก้าลูกรู้สึกไงต้องไปซื้อของผู้ชายแป้งของผู้ชายโอ้ยแม่แม่อย่ามองแม่อย่ามองโอเคงั้นบังแม่ไว้บังแม่ไว้ขำอะไรกันเด็กฮาย่าสังเกตไหมว่าแป้งฝุ่นมักจะหมดเร็วหมดเลยนะว่าอะไรฮาย่าเคยแต่งหน้าเทนนี่ไปงานไหมลูกไม่เคยนั่นแหละอย่าแต่งนะลูกนะอันนี้หมดแล้วยังฮะหมดแล้วเอาบ้างไหมลูกเราก็ต้องทำสีขาวเพราะมันต้องมีเฉดสีขาวด้วยเฉดลงเฉดนั่นแบบเอ๊ฮายาคะใครสอนแต่งหน้าคะเนี่ยใครสอนคะของคุณแม่แล้วจะไม่ถึงห้ามคุณแม่ดูเหรอคะไม่คุณแม่ก็แต่งแบบนี้เทรนนี้เหมาะสำหรับท่านที่เกิดปีวอกนะคะใช่ถูกต้องเก็บวันนี้จบแล้วนะครับกับการสอนแต่งหน้ารีวิวน้องฮายาเป็นการแต่งหน้าที่เหมาะกับเทศกาลสงกรานต์นะครับครับผมต้องถามออก้าครับฮายาแต่งหน้าโทนเนี้ยสวยไหมคะสวยไหมลูกเก็บอุปกรณ์แล้วมาจะเล่นก่อนเดี๋ยวต่อพร้อมไหมพร้อมยังจะลองขึ้นข้างบนไหมอ้าวไปครับไปจับไปลูกจับไปฮายาจับไว้ลงช้าหรือลงเร็วลูกลงช้าเออลงช้าช้าๆนะเพราะน้องไม่ได้จับนะมาช้าๆมาเลยโอ้หน้าตื่นจังเลยไปเลยปกติเด็กที่มารายการถ้าแต่งหน้ามาลงขนาดนี้แป้งหมดแล้วนะครับแต่นี่ไม่หมดเป็นเทรนได้ว่าแป้งยังอยู่ลิปสติกยังอยู่คุณภาพพอดีคุณภาพดีจริงๆเลยหน้าน้องซับแป้งดีมากครับผมนะฮะแต่งหน้ามาพร้อมจะมาคว้าชัยชนะใช่ไหมล่ะคะน้องฮายาแล้วแบบนี้บิวตี้บล็อกเกอร์สาวคนนี้จะทำสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้ามาดูกันปริศนาว้าเลยพร้อม2นาทีจับเวลาคำถามสัตว์อะไรมีหางยาวยาวตอบมาตัวหนึ่งตัวอะไรลูกเอาที่หางยาวไม่หางสั้นตัวอะไรก็ได้สัตว์ตัวหนึ่งที่หนูรู้จักม้าหมาฮะม้าหางยาวม้าเออม้าก็ยาวคำตอบนะครับตอบว่าม้าถูกครับเย้
ียงดังลูกเสียงดังเสียงดังเสียงดังอันนี้แล้วจะตอบนะข้อต่อไปเรือหางยาวเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของเป็นสิ่งของเป็นสิ่งของนะมันคืออะไรลูกเป็นสิ่งของของเรืออ๋อเป็นสิ่งของเรือของเรือนะครับที่เรือสร้างมาถูกครับสองแล้วตกใจว่าจะขึ้นเลยค่ะข้อต่อไปห้องนอนรู้จักไหมห้องนอนรู้จักห้องนอนเอาไว้นอนใช่ไหมเอาไว้นอนสบายสบายตอนดึกดึกๆสบายสบายฮ่องกงรู้จักไหมฮ่องกงรู้จักที่เราไปเที่ยวหนูเคยไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อันนี้รู้จริงนี่รู้จริงถึงจริงและห้องสุดท้ายห้องขังไม่รู้จักห้องขังอ้าวทีนี้คำถามนะห้องนอนห้องกงห้องขังห้องไหนไม่น่าไปอยู่ที่สุดเลยไม่น่าไปเลยห้องขังทำไมถึงไม่น่าไปอยู่เพราะว่ามันลำบากมันลำบากจริงจริงหาข้าวกินก็ไม่ได้โอ้โหเหมือนเคยไปอยู่แล้วคนประเภทไหนต้องอยู่ห้องขังคนร้ายคนร้ายนี่รู้จริงถูกครับผมรู้หน่อยผมรู้หน่อยผมรู้เพื่อนหน่อยมีถูกมีรู้หมดเลยนะสามแล้วนะบางทีก็มีผิดอ๋อมีผีด้วยเนาะผิด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 โอ้เก่งจังเลยนะเอาต่อไปนะไข่ดาวรู้จักไหมรู้จักเคยทานไหมลูกไม่เคยทานแต่หนูรู้จักรู้จักนะเป็นไงรู้จักมันจะมีไข่ดิบอยู่ข้างในแล้วมันก็ข้างนอกมันก็จะมีขาวๆอ๋อไข่เรียกว่าไข่ดาวนั่นเองไข่ดาวคำถามไข่ดาวมีให้กินที่ดาวไหนมีให้กินที่บ้านมีให้กินที่บ้านนะไม่ต้องกินข้าวเป็นคำตอบที่ถูกครับมาแล้วเท่าไหร่แล้วลูกสี่หนูรู้อ่ะหนูไปถามแม่ดูเอาละข้อต่อไปนี้ถ้าฮายาตอบถูกเสมอนะเฮ้ยเอาแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมวิ่งเอาสิบเลยเฮ้ยเอาสิบเลยนะเอาละมาข้อนี้นะพลิกพลิกรสชาติเป็นยังไงรสชาติยังไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไม่เคยรู้จักด้วยอย่างเช่นเขาใส่ในส้มตำใช่ไหมพวกพริกอ่ะใช่พริกอ่ะในส้มตำในแกงที่มันเผ็ดสีแดงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกพริกลูกรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นไงลูกเผ็ดฮะเผ็ดถูกครับเข้าแล้วหนูตอนนี้เข้าแล้วใช่เอาละครับตอนนี้เสมอแล้วนะ5ต่อ5นะเอาอีกข้อนึงชนะนะพร้อมไหมลูกฟังให้ดียังอยู่ที่เรื่องของพริกแต่เปลี่ยนแล้วเป็นพริกอันนี้คำถามพริกขี้หนูเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเหม็นขี้หนูไหมไม่เหม็นมันจะรสชาติเผ็ดถูกเพื่อชนะครับเป็นคำตอบที่ทำได้นั้นนะคะลุ้นๆไงลุ้น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 ลูกพร้อมตอบมาแล้วนะครับถูกครับหนูหมดเลยหนูทันโอ้โหพี่หนูก็รู้จักแค่สามเลยก็จะได้หีบแล้วทำไมถึงไม่เหม็นเพราะอะไรแต่มันชื่อบอกพริกขี้หนูนะเนี่ยลูกพริกมันไม่มีขี้หนูเพราะว่าหนูไม่ชอบขี้ในพริกอ๋อเขาคิดว่าหนูไม่น่าขี้ในพริกโอ้โหเอาชนะไปได้ในรอบแรกแบบสบายๆเลยนะคะน้องฮายาและแบบนี้การแต่งหน้าจัดเต็มจะสามารถช่วยให้เธอคว้าแจ็คพอตไปได้หรือไม่พรุ่งนี้มาลุ้นกันพร้อมพบกับสุดยอดพิธีกรแห่งปีขนมกล้วยบดชีต้องทำที่บ้านหรือทำที่วัดทำที่วัดแต่ปกติหนูก็ทำกล้วยบดชีที่บ้านนะเวลาหนูจะไปใส่บาตรหนูก็ทำจากที่บ้านไปขนมเทียนทำจากแป้งหรือทำมาจากเทียนพรรษาทำจากเทียนพรรษาแต่เทียนมันกินไม่ได้ไงพี่โป้งเออใช่มันใช้จุดไฟอย่างเดียวมันจุดไฟอย่างเดียวเพราะฉะนั้นขนมเทียนทำจากแป้งหรือทำจากเทียนพรรษาขนาดของรถชนิดใหม่
รถยนต์ปกติมีกี่ล้อ4ล้อง่ายไหมลูกง่าย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 ข้อต่อไปแล้วลดความอ้วนต้องมีกี่ล้อถ้าลดอ้วนมากก็มี3ล้อในฟ้าแลบเด็กวันอาทิตย์นี้10โมงตรงหาแน่นอน